อย่างนี้ดีกว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยที่กระบวนการนิติบัญญัติกระบวนการรัฐสภามันก็แค่เป็นอะไรอ่ะฮะผ่านขั้นตอนกระบวนการให้มันถูกต้องตามกฎหมายจะใช้คำว่าสแตมป์รับตายางตรายางมันมีขั้นตอนที่ต้องทำไงมันก็เป็นขั้นตอนกระบวนการไงรับรองไงจะเรียกเอาคนนี้ดีกว่ารัฐสภาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกำหนดเกมข้างนอกเขากำหนดเกมให้รัฐสภาเดินใช่ค่ะเขามีทิศทางแล้วรัฐสภามีสิทธิ์คิดเองเอางี้ดีกว่าย้อนความสั้นๆแล้วกันนิดนึงนี่เดี๋ยวพี่เจตอนแก้รัฐธรรมนูญส.ส.ปีกรัฐบาลส.ว.ปีกรัฐบาลแท็กทีมกันโหวตให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบจากระบบเดิมใบเดียวใช่ค่ะก็เป็น2ใบแล้วนะไม่เอาแล้วใบเดียวจำนวนส.ส.เขตจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ปรับใหม่จาก350 150เป็น400กับ100สสเขต400บัญชีรายชื่อจาก150ลดไปเหลือ100ยัง500เหมือนเดิมคราวนี้มันก็เคลื่อนเข้าสู่ขั้นตอนการแก้กฎหมายเลือกตั้งให้ล้อตามกันไปใช่เพราะตอนนั้นตกผลึกตรงกันไงก็เข้าสู่กระบวนการได้ไงทีนี้ตอนแก้กฎหมายเลือกตั้งสสปีกรัฐบาลสวปีกรัฐบาลก็แท็กทีมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะผ่านโหวตรับหลักการวาระหนึ่งค่ะสูตรคำนวณส.ส.ปฏิลิสให้ใช้สูตรหารด้วยร้อยก็ชัดเจนก็น่าจะจบไปแต่เมื่อเข้าสู่วาระ 2-3 การเมืองเปลี่ยนส.ส.ปีกรัฐบาลสว.ปีกรัฐบาลอย่าเหนียมพี่ๆสว.อย่าเหนียมถ้าผมใช้คำว่าปีกรัฐบาลโดยความเป็นจริงมันไม่ควรมีปีกรัฐบาลมาจากไหนล่ะแต่พี่อย่าเหนียมเลยพี่อย่าสับขาหลอกเลยพี่นะวัฒกรรมพี่กระปรุงแต่งกันไปแต่จริงๆทุกคนก็รู้นะพี่อย่ามาทะเลาะกับผมเรื่องนี้เลยพี่ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของพี่ไปเถอะ สสปีกรัฐบาลแท็กทีมกับสวปีกรัฐบาลโหวตหักหลักการของตัวเองย้ำนะหักหลักการของตัวเองที่ผ่านในวาระหนึ่งย้อนกลับไปใช้สูตรคำนวณปฏิริษีด้วยการหาร500และรื้อฟื้นระบบสสพึงมีกลับมาทั้งดุ้นใช่ค่ะเอ้าก็เปลี่ยนได้ไงก็เปลี่ยนมาแล้วไงเห็นไหมล่ะเอ้าก็เปลี่ยนได้ไงคะคุณดนัยจากวาระหนึ่งมาวาระสองสามก็เปลี่ยนได้เห็นไหมล่ะคนโหวตเนี่ยไม่อายบ้างเลยนะกลับไปกลับมาเนาะโดยเฉพาะพี่ๆสวก็ผู้หลักผู้ใหญ่กันทั้งนั้นนะนักกฎหมายก็ระดับครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะเปลี่ยนมาก็ไม่ว่ากันมันก็นึกว่าน่าจะจบเนาะแต่คราวนี้มันมีปัญหามันมีปัญหาในทางเทคนิคในเชิงของนิติบัญญัตินิดนึงคือไอ้เจ้าร่างกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยร่างครั้งแรกเนี่ยมันก็หารร้อยใช่ค่ะมันเขียนมาหารร้อยไงก็ผ่านมาด้วยที่หารหนึ่งร้อยในชั้นกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ยืนยันหารร้อยใช่ค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะมันเดินมาตามจุดๆนั้นค่ะเมื่อเข้าสู่วาระ 2-3 มันเกิดการพลิกกับไม่อยากได้แล้วไอ้หาร100เมื่อการพิจารณาเคลื่อนไปถึงมาตรา23ซึ่งเป็นมาตราที่ว่ากันด้วยเรื่องสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์จะหารเท่าไหร่ปรากฏว่ามีการหักหลักการของตัวเองเปลี่ยนกลับมาหารด้วย500หรือฟื้นสสพึงจะมีค่ะแต่คราวนี้มันก็ยุ่งสิมาตราที่เหลือหลังจากมาตราที่23มันไม่ได้สงวนคำแปรยติอะไรไว้อย่างไรเลยก็แตะไม่ได้มันจะย้อนแย้งกันไหมล่ะแต่คราวนี้เมื่อแก้มาตรา23แล้วไม่แก้ส่วนอื่นมาตราหลัง23มันต้องแก้ต่างใช่ไม่งั้นมันไม่สอดคล้องสองมาตรามีอย่างน้อยอีก2มาตราที่จะต้องแก้เพื่อล้อไปกับสูตรหาร500ใช่ไม่งั้นมันไม่สอดคล้องไงจะแก้อย่างไรล่ะก็ในเมื่อไม่ได้สงวนคำแปรยติไว้เขาก็มีทางออกไงเขาก็เล่นแบบดื้อๆด้านๆนะเขาก็อาศัยเสียงข้างมากในรัฐสภามันก็แง่แหละมันมากอยู่แล้วอะสสปิกรัฐบาลสวปิกรัฐบาลมันก็ข้างมากมันก็รีโมทได้อยู่แล้วล่ะเขาก็รีโมทโดยโยนร่างกฎหมายเลือกตั้งในมาตราที่เหลือที่ยังไม่ได้พิจารณากลับไปให้กรรมาธิการไปจัดการให้เรียบร้อยกรรมธิการก็สงบเสงี่ยมกลับมาประชุมเมื่อวานใช่ค่ะก้มหน้าก้มตาประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปให้จบได้27ค่ะกลับมาประชุมเมื่อวานใช่ค่ะมาตราหลังมาตรา23จะต้องแก้อะไรอย่างไรค่ะเมื่อวานก็เร็วมากนะเขาก็แก้เสร็จละใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวจะได้เข้าที่ประชุมอาทิตย์หน้าได้ไงเขาแก้อยู่2มาตราค่ะมี2มาตราพร้อมกับมาตรา23ที่แก้ไปแล้วค่ะเสร็จละจบเรียบร้อยชง
ไปที่ประธานชวนเสนอไปที่ท่านประธานรัฐสภาท่านประธานชวนใช่ค่ะก็น่าจะถูกบรรจุเข้าวาระการพิจารณาของรัฐสภาวันที่2และ3สิงหาคมสัปดาห์หน้าที่เราจะกลับมาทำงานกันก็จะเข้าที่ประชุมได้ไงเพราะเรียบร้อยแล้วแก้แล้วไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะย้อนแย้งกันแล้วยังไงอ่ะไม่จบอ่ะเฟซบุ๊กของอาจารย์สมชัยหน่อยไหมไปดูเฟซบุ๊กอาจารย์สมชัยนะคะมีประเด็นให้เราต้องคิดกันต่อสรุปคือแกสรุปประเด็นการประชุมและมติการประชุมของกรรมาธิการเมื่อวานในเรื่องที่เราตั้งประเด็นไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ไปฟังจากแกชัดๆอีกทีก็ดีแกรายงานผลการประชุมกรรมาธิการดังนี้ครับกรรมาธิการกฎหมายลูกเดินหน้าหาร500ทำการบ้านเสร็จพร้อมส่งรัฐสภาอังคารที่2สิงหาคม2565มติรัฐสภาเมื่อ6กรกฎาคม2565ให้เป็นหาร500หลังจากนั้นกรรมาธิการต้องกลับไปดูว่ามีมาตราใดที่ต้องแก้ให้สอดคล้องบ้างวันที่27กรกฎาคม2565มีการประชุมกรรมาธิการพิจารณา2มาตราที่ต้องแก้ไขต่อเนื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกรรมาธิการเห็นชอบด้วยคะแนนดังนี้15ต่อ4งดออกเสียง5ไม่ลงคะแนน1และ17ต่อ6งดออกเสียง5ส่วนเสียงข้างน้อยและที่ขอสงวนความเห็นไว้อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคชาติพัฒนาและพรรคประชาชาติขอแก้นิดหนึ่งชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาค่ะส่วนที่งดออกเสียง5เสียงประกอบด้วยประธานเลขาตัวแทนจากกกต.และตัวแทนจากกฤษฎีกากฎหมายที่แก้เพิ่มจะนำเข้าที่ประชุมรัฐสภาวันที่2และ3สิงหาคม2565หากผ่านวาระที่3ก็ส่งกกต.ขอความเห็นตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปโอเคสองประเด็นค่ะประเด็นที่1อาจารย์สมชัยใช้คำว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอยากจะถามกลับไปที่อาจารย์สมชัยและกรรมาธิการว่าไอ้ที่บอกว่าเรียบร้อยนั้นเรียบร้อยโรงเรียนใครจ๊ะประเด็นที่2เข้าใจได้เลยงดออกเสียง5เสียงประกอบด้วยประธานหมายถึงประธานกรรมาธิการค่ะเลขาหมายถึงเลขากรรมาธิการตัวแทนจากกกต.และตัวแทนจากกฤษฎีกาผมเข้าใจเลยกกต.กับกฤษฎีกาเขาไม่ยุ่งเป็นเรื่องของมนุษย์การเมืองไปเถียงกันเองงดออกเสียงงดออกเสียงดีกว่าไม่ยุ่งด้วยไม่เอี่ยวด้วยไม่งั้นเดี๋ยวถูกเอาชื่อไปเอี่ยวว่าอยู่ฝ่ายไหนประธานก็คือหมอตีค่ะสาธิตค่ะประธานที่ประชุมกรรมาธิการก็คือนิกรจำนงค่ะจุดยืนหมอตีจุดยืนนิกรจำนงชัดเจนเล่นกันอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยทำไงล่ะงดออกเสียงเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะจุดยืนเขาชัดเจนอยู่แล้วไงตั้งแต่แรกที่ประกาศ